ตรงระหว่างสองส่วนตรงนี้ดูมันมีความแตกต่างถ้ามองอย่างตามคำพูดแต่ถ้าเข้าใจในเรื่องของถ้าเข้าใจเรื่องของธรรมะของแต่ละส่วนเนี่ยจะเข้าใจว่าทำไมอัลเลาะห์อัลกุรอานว่าเช่นนี้หรือพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของศีลห้าเช่นนี้มันมีความต่างกันเชิงปรัชญาชีวิตและความจริงของชีวิตระหว่างปรัชญากับทรุธเนี่ยฟิโลโซฟีกับทรุธบางทีมันไปด้วยกันแต่ที่มีบางแต่บางครั้งมันไม่ไปด้วยกันอีกข้อนึงเดียวจริยธรรมเช่นเดียวกันเป็นคำถามว่าข้อเข้าใจเรื่องจริยธรรมไหมศัพท์จริยธรรมใช้คำอะไรเอสติกเข้าใจไหมดูยูโนเอสติกเอสติกกับมอรัลลิตี้ sometimes same way on the way sometimes separate why เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขาไปด้วยกันเราก็บอกว่ามันก็ตรงกันก็ถูกต้องเมื่อศีลธรรมจริยธรรมไปด้วยกันแต่เมื่อใดศีลธรรมจริยธรรมมันต่างออกจากกันไม่ไปด้วยกันเนี่ยตรงนี้จะเห็นความเป็นอัลเลาะห์และหลอดบุดดาหรือเห็นความเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าการที่จะตัดสินใจว่าศีลธรรมเป็นใหญ่หรือจริยธรรมเป็นใหญ่เนี่ยขึ้นกับเหตุผลตรงนั้นว่าเหตุผลตรงนั้นเหตุผลมันอะไรที่เข้าใกล้ความเป็นธรรมะมากที่สุดทั้งไม่ว่าจะเป็นอัลเลาะห์หรือหลอดบุดดาหรือเยซูหรือใครก็แล้วแต่จะต้องไปสู่กับว่าธรรมะตัวเดียวกันเป็นสิ่งที่จะต้องไม่มีใครขัดแย้งได้คือศาสนาที่จะอยู่ได้เนี่ยต้องเป็นปรมัตถธรรมต้องเป็นอันติเมทออฟทรูธเป็นสัจธรรมเป็นอันติเมทออฟทรูธที่ไม่มีใครมาโต้ไม่ว่ามาผ่านมากี่ปีกี่พ.ศ.ต้องไม่สามารถหักล้างได้ถ้าหักล้างได้ศาสนาก็จะตกทิ้งไปแต่จะทำอย่างไรให้เข้าใจในความหมายของคำสั่งสอนเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ที่การสื่อสารใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ลงมาคือท่านมูฮัมหมัดใครค้นพบความจริงนี้คือหลอดบุดดาคราวนี้ไอ้ความจริงตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจขึ้นมาระหว่างมดที่ถูกฆ่าตายใช่ไหมมดที่ตายไปเนี่ยและสิ่งที่ถูกฆ่าตายไปเนี่ยความไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบาปหรือไม่ใช่เป็นบาปอะไรคือบาปอะไรไม่ใช่คือบาปจะไม่บอกว่าที่สอนว่าเป็นแบบนี้มีสัตว์ตายไปถ้าตายอย่างนี้แล้วนี่บาปไม่บาปขึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจตรงคำสอนนั้นเช่นบอกว่าเราสามารถที่จะกินไก่ได้เพราะไก่นี่คือพระเจ้าให้เรามาแต่ในขณะเดียวกันบอกว่าถ้าเราฆ่าสัตว์นี้เราบาปนะมันเหมือนอยู่คนละข้างกันนะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอยู่ที่เดียวกันมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจไหมว่าคุณจะทำอย่างไรไม่ให้บาปไม่ใช่อยู่ที่การฆ่าหรือไม่ใช่อยู่ที่การฆ่าอยู่ที่คุณเข้าใจธรรมะหรือไม่ต่างหากถ้าเราไปติดภาพภายนอกเราก็ไปติดคำสั่งสอนที่สตรองมากทำให้เราแข็งมากแล้วก็มีคนบอกว่าคุณไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมบุตริสบอกว่าห้ามสอนฆ่าสัตว์ใช่ไหมหรือบัญญัติสิบประการของโมเสสบอกห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมหรืออันเราบอกว่าห้ามทำอย่างนี้เป็นบาปใช่ไหมในน้ำเหล่านี้เด็กสมัยใหม่บอกว่ามีสัตว์เยอะแยะเลยที่คุณดื่มเข้าไปนี่มีสัตว์มากมายคุณเข้าไปในปากคุณศาสนาไชน่าไชน่าไม่ใช่เชียร์นะไชน่าไชน่าอินเดียไชน่าใจน่าใจน่านะใจน่าโอเคเชนเชนเอาใจน่าใจน่าเนี่ยนักบวชเขาเนี่ยหยิบข้าวมาก้อนหนึ่งเขาถวายมาถ้าหยิบแล้วดูมีมดตัวเดียวก็ทิ้งก็ไม่เป็นไรก็ไม่กินเลยเขาจะวันนี้เขาจะหยุดการกินเลยไม่เอาเพราะเขาถือว่าเขาจะไม่ทำบาปอีกแล้วในปัจจุบันนี้ในความเป็นชีวิตนี้เขาไม่ทำอีกแล้วแล้วก็มีความเข้าใจว่าการที่เขาอยู่เนี่ยเพื่อใช้กรรมเก่าที่เขาทำมาในอดีตมากมายให้หมดไปกรรมนี่คือกรรมที่เป็นบาปเท่านั้นใจนะเป็นศาสนาที่อยู่ข้างเดียวกับพุทธศาสนาคือเป็นอาเทวนิยมคือไม่เชื่อในพระไม่มีเรื่องพระเจ้าเอาอย่างนี้การจัดศาสนาในโลกนี้จัดเป็นสองฝากเป็นเทวนิยมกับอาเทวนิยมเดี๋ยวพูดกันใหม่เทวนิยมก็คือการเชื่ออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเชื่อว่าถ้าทำความดีแล้วพระเจ้าอัลเลาะห์จะมาช่วยเราได้ในขณะเดียวกันอาเทวนิยมก็คือการเชื่อตนเองว่าตัวเองออกไปจากความชั่วได้ด้วยการวันพึ่งตนเอง
ถ้าทำความดีที่ถูกต้องด้วยตนเองก็จะเป็นที่รักของเดวาอันเลาะเช่นเดียวกันเห็นไหมว่าแม้อะเดวานิยมก็ไม่ใช่บอกว่าไม่มีเทวะไม่มีอำนาจต่างๆไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ในปัจจุบันแต่เป็นความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาจึงเห็นข้อจารึกของคิงอโศกยังมีเดวายังมีบรัมมามีก๊อดมีอะไรต่างๆอยู่แต่สิ่งที่แตกต่างคือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายนอกเช่นพราหมณ์บอกว่าขอให้บรัมมาให้พระเจ้าช่วยทุกอย่างจะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าจะประทานให้พวกนี้มีอะไรก็ต้องไปขอต้องขอก่อนถึงจะถ้าก็ให้ถึงจะได้ก็จะสอนให้เดินตามคำสั่งคำสอนไปหาก็ว่าอย่างต้องว่าเช่นนั้นทุกอย่างยิ่งถูกออกแบบมาให้สอนให้ทำไงก็ได้ให้ถูกใจก็ตรงกับที่เขาต้องการแต่อีกฝากหนึ่งสอนว่าต้องทำเองสิถ้าทำดีแล้วเนี่ยก็จะรักทุกคนจะมาดูแลเราเองเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าคุณต้องการให้คนตรงนี้รักคุณไหมคุณก็ต้องรักคนอื่นด้วยถ้าคนรักคนอื่นเขาก็จะรักคุณถ้าคุณรักตนเองคุณจะรักผู้อื่นได้ถ้าคุณไม่รักตนเองคุณไม่รักใครในโลกนี้เลยเราพูดได้จริงๆว่าเมื่อคุณรักตัวเองอย่าลืมรักผู้อื่นด้วยแต่ความรักตรงนี้คืออะไรความรักตรงนี้คือความปรารถนาดีให้เขามีความสุขคิดดีให้เขามีความสุขแก้ความคิดที่ดีเนี่ยเป็นความรักเลยนะคุณมี loving kindness อยู่ในใจคุณบอกว่าอยากให้ MV มีความสุขนั่นคือคุณมีความรักเกิดขึ้นแล้วเราเพื่อถามว่าระหว่างที่คุณคิดให้ MV มีความสุขเนี่ยระหว่างคุณกับ MV ใครมีความสุข Start from you good thinking you have some merit you touch now you have enjoy from stone Asoka you have some pity you have some sukh because your mind have the faith you have the faith you have respect Dhamma you understandYou touch Dhamma or the stone. You touch my mind. You touch my mind. And somebody touch not, have not enjoy. And you touch enjoy because different mind. Yes. คำเรียนตรงนี้คือเมื่อคุณคิดดีเนี่ยความคิดเป็นของคุณทันทีเลยเมื่อคุณทำดีสิ่งก็เป็นความดีกลับคืนที่คุณเมื่อคุณพูดดีสิ่งก็กลับคืนที่คุณตรงนี้หลอดบุดากำลังให้เข้าใจเรื่องกฎธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องของเทวดาที่ไหนมันเป็นกฎธรรมชาติเรียกว่ากฎแห่งกรรมเมื่อคุณทำสิ่งใดต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นคุณปลูกมะม่วงก็ได้ต้นมะม่วงแต่ไม่ประกันว่าคุณได้ผลมะม่วงเพราะกว่าจะเป็นผลมะม่วงเนี่ยคุณต้องผ่านกระบวนการเติบโตและผ่านกระบวนการที่มันต้องมีปุ๋ยมีผ่านอุปสรรคต่างๆนานากว่าได้ผลมาเนี่ยคุณต้องโปรเทคต้องให้ปุ๋ยให้น้ำดูแลมดแมงไม่เข้ามาทำลายและบางครั้งมันฝนไม่ตกขึ้นมาและบางครั้งมีคนมาทำลายขึ้นมาหรือสัตว์มาทำลายขึ้นมาตรงนี้คุณทำแล้วใช่ไหมความดีนี้ต้องให้คุณสิแล้วทำไมไม่ได้ผลล่ะก็คุณก็ต้องแย้งอีกตรงนี้แสดงว่ามันมีความลึกซึ้งประณีตกับกฎแห่งกรรมลึกลงไปอีกว่าทำไมมีคนหรือเด็กรุ่นใหม่บอกว่าทำดีเหมือนได้ดีเลยจริงๆแล้วเนี่ยทำดีไม่ได้ดีถูกต้องเมื่อผลมันเป็นอย่างนี้คุณต้องไปศึกษาเหตุเป็นอย่างไรเรามักจะสอนคนให้ไปหาผลกันจนลืมดูเหตุตรงนี้ที่พุทธศาสนาเน้นคือสอนทำเหตุให้ดีที่สุดส่วนผลเกิดอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้นตัวอย่างให้ทั้งสองคนเดี๋ยวเขาชื่ออะไรนั่นหรอคุณอุมาราคุณอุมาราคุณนันทินันเอากระป๋องคนละกระป๋องไปตักน้ำบ่อเดียวกันน้ำเดียวกันเอามาให้ MV ดื่มโดยธรรมดาเนี่ยรสชาติน้ำต้องเหมือนกันแต่สองคนตักน้ำบ่อเดียวกันน้ำเดียวกันแต่รสชาติน้ำต่างกันเพราะอะไรเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องลึกซึ้งทางจิตวิญญาณที่พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เอาสั้นๆ
มองเรื่องน้ำไปอาจจะสงสัยเนี่ยบอกอาจจะสงสัยเมื่อกี้อาจจะสงสัยยกตัวอย่างใหม่ยกตัวอย่างใหม่มันเป็นปรัชญาที่ลึกนิดหนึ่งยกตัวอย่างใหม่ยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งว่าเรื่องน้ำเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยคุ้นเคยว่าน้ำเนี่ยตักมาแล้วนะสองคนเนี่ยความรู้สึกน้ำเก็บประจุพลังงานทางจิตได้ดีมากวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วทางวิทยาศาสตร์ความรู้สึกทางจิตใจของคุณเนี่ยความรู้สึกทางจิตใจของแต่ละคนต่างกันนี่คุณกำลังไปตักน้ำด้วยความโกรธที่ต้องมาตักให้เอ็มวีคุณกำลังตักด้วยความดีใจที่อยากให้คุณเอ็มวีรู้แล้วไอ้น้ำที่มามันเป็นตัวแทนจิตใจของคุณและเรื่องนี้เข้าผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่สถาบันของเจแปนมาแล้วมีทีสิทธิ์เลยว่าน้ำนี่ทำไมเวบริสลงไปในน้ำนี่บริสไปน้ำนี่พรมให้ใครนี่ต้องมีพลังงานหายไข้ได้หายเจ็บป่วยได้มันไม่ได้หายเพราะน้ำแต่น้ำกำลังสื่อพลังงานตัวหนึ่งไปให้คุณอยากได้ทีสิทธิ์ตัวนี้ไหมเดี๋ยวจะส่งไปให้โอเคเมื่อกี้พูดเรื่องน้ำเนี่ยอาจจะลึกไปนิดหนึ่งเอาธรรมดาว่าถ้ายกตัวอีกตัวอย่างคุณจะเข้าใจเลยคุณมีพี่น้องกี่คน2 brother 1 sister 3 person 3 person พ่อแม่เดียวกันใช่ไหมโอเคเขาคุ้นเคยกันไหมกับน้องชายก็พี่ชายหรือน้องชายคุ้นเคยกันเอ็มว่าพ่อแม่เดียวกันแต่ลูก3คนไม่เหมือนกันไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยชีวิตของทุกคนก็ไม่เหมือนกันความถนัดก็ไม่เหมือนกันและความชอบก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีส่วนคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันขนาดมาจากพ่อแม่เดียวกันเหมือนน้ำบ่อเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะเพราะอะไรตรงนี้อันติเมทออฟทรูธกัมมาลอออแอคชั่นลอโชเนชั่นลอว่าทุกคนมีกรรมเหมือนของตนเป็นเฉพาะของตนมามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเฉพาะตนมีกรรมเป็นแดนเกิดให้เกิดขึ้นมีกรรมนี่การกระทำเป็นผู้ติดตามตัวคุณไปทุกแห่งมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครจะทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้นคุณสร้างบ้านหลังนี้ให้ตัวคุณอยู่คุณก็อยู่บ้านหลังนี้คุณสร้างบ้านหลังนี้ก็มันเป็นบ้านของคุณที่อยู่คนจะไปอยู่บ้านหลังอื่นไม่ได้กฎธรรมชาติเป็นอย่างนั้นก็เหมือนคุณซื้อบ้านของคุณน่ะกรรมสิทธิ์คุณเป็นของคุณไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณกำลังอาศัยการกระทำของคุณอยู่วันนี้คุณทำทุกอย่างนั่นคือตัวคุณขณะที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้ทำอยู่ตรงนี้มีความรู้สึกอย่างนี้พี่น้องคุณมีความรู้สึกเหมือนคุณไหมไม่เหมือนกันแสดงว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นน้ำบ่อเดียวกันหรือพ่อแม่คนเดียวกันก็ต้องต่างกันความเข้าใจตรงนี้ทำให้คุณเข้าใจนิ้วทั้ง5นิ้วที่ยาวสั้นไม่เท่ากันความเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ทำให้นิ้วตัวนี้มันไม่ชกมันไม่ทำลายกันและมันยังช่วยกันในการที่จะจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมใจกันช่วยกันทำงานไอ้ตัวนี้สั่งทำงานไอ้ตัวนี้เข้าใจว่าต้องไปทำงานตามคำสั่งไอ้ตัวนี้บอกว่ายินดีช่วยเหลือตลอดเวลาไอ้ตัวนี้ช่วยเอาน้ำเอาท่าไปช่วยเหลือไอ้ตัวนี้บอกว่าทุกคนดีมากเราจะดูแลทุกคนเขาอยู่กันอย่างมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราทำให้คนทั้งโลกนี้เหมือนนิ้วทั้ง5นิ้วนี้ได้บนมือนี้ได้และมีความสมานฉันท์กันได้โลกมีแต่ความสุขมันจะไม่หยิกกันอัลเลาะห์พูดคำหนึ่งที่ดีมากทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันอิสลามยูนิตี้ทูบีพีซเซมลูกไล่พูดเซมลูกไล่ลีดิเจียนฟอร์แมนไคทูบีพีซแฮปปี้ฟรอมยูนิตี้นอตสเปรย์นอตเนี่ยมันเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่มองศาสนามันต่างกันอะเราจะรักทุกคนอย่างเท่าเทียมกันรู้ไหมบางทีเนี่ยเอ็มวีนี่รักพี่น้องอิสลามในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมากกว่าคนกลุ่มนี้ก็ได้หรือบางทีรักพี่น้องคริสต์มากกว่ากลุ่มนี้ก็ได้หรือบางทีรักพี่น้องชาวพุทธมากกว่าคนนี้ก็ได้มันไม่ใช่อยู่ที่ religion มันอยู่ที่คนกลุ่มนั้นต่างหากเขาน่ารัก
เมื่อกี้ที่เขาพูดเรื่องของเมดิเทตจิตใจในจิตใจเขานี่เป็นจิตใจที่เหมือนกับชาวพุทธเหมือนกับชาวโลกที่มีจิตใจที่ดีคนหนึ่งเขาสามารถเข้าใจธรรมะบนก้อนหินที่พระโศกจารึกไว้ได้และประโยคแรกที่เขาพูดคือมันไม่ได้ขัดแย้งกับอัลเลาะห์เลยธรรมะเนี่ยไม่เคยขัดแย้งกันเพราะธรรมะเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเข้าถึงธรรมะแต่ที่มันขัดแย้งเพราะมันไม่เข้าถึงธรรมะเรากำลังจะขึ้นภูเขาจุดสูงสุดเราผ่านต้นไม้ผ่านพุ่มไม้มากมายสองข้างทางกว่าจะถึงมีพีชบ้างมีแอปเปิลบ้างมีอัมลาบ้างอะไรก็ว่าไปแต่พอไปถึงที่จุดสูงสุดนั้นไม่มีต้นไม้ทุกชนิดมีแต่ความสงบนั่นถ้าทุกคนเดินผ่านทั้งหมดไปได้เนี่ยความเอนจอยความสุขเหล่านี้ก็กลายเป็นความสงบหลังที่เขามีความเอนจอยมีความสุขเขาต้องสงบต้องคามดาวทูพีชกลายเป็นเมดิเทชไฮเอชคอนเซปเซชันและเอนจอยและพีชนั่นน่ะบ่งบอกว่าเขามาถูกทางแล้วคำพูดของเขาทุกคำวันนี้บ่งบอกเขามาอย่างเข้าใจแล้วเขามาถูกต้องจะไปถึงจุดที่สูงสุดแล้วได้ MV จึงไม่จะไม่ถามว่าเขานักศึกษาอะไรมาจากไหนเป็นใครไม่ต้องถามเพราะเรากำลังพูดเรื่องธรรมะกันอยู่เราไม่ได้พูดเรื่องรีดิเจียนเพราะถ้าเราพูดเรื่องรีดิเจียนเกินไปเนี่ยเราจะมีปัญหากันถ้าคุณเข้าถึงอัลกุรอานที่อัลเลาะห์สั่งสอนจริงเนี่ยคุณจะไม่เถียงกับใครในโลกนี้ถ้าคุณเข้าถึงรอดบูดาสอนจริงคุณจะไม่โต้เถียงใครในโลกนี้แต่ไม่มั่นใจว่าถ้าคุณเข้าถึงอินดูนี่คุณจะไม่มีอะไรไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ว่าคำสอนนั้นคืออะไรจึงกลับมาที่อิชชูตัวแรกว่าระหว่างศีลธรรมกับจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้ได้ระหว่างศีลธรรมที่ต้องทำตามเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไม่มีเนื้อแพะมาฉันนะเนี่ยไม่กินไม่มีไก่ที่มาผัดอยู่ในกระทะจะไม่มีปลามานั่งกินบนโต๊ะนี้เพราะว่าแม่มดแม่ก็ห้ามฆ่าถามว่าและตรงไหนคือความถูกต้องมาที่พุทธศาสนาก่อนพุทธศาสนานี่พื้นฐานของคำสั่งสอนนี่คืออะไรพื้นฐานของประชาชนชาวโลกคืออะไรมีคำถามว่าก่อนศาสนาทุกอย่างจะเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์อยู่ได้อย่างไรที่ไม่ถึงกับฆ่าฟันกันอยู่กันร่วมกันมาได้อย่างไรถ้าฆ่าฟันก็ตายกันหมดแล้วอยู่ได้อย่างไรถึงวันนี้ใจเขาต้องมีหลักอันหนึ่งไม่นั้นเขาต้องฆ่ากันตายหมดแล้วไดโนเสาร์ตัวโตกว่าคนตั้งเยอะแยะยังหมดเลยและคนตัวแค่นี้จะเหลืออะไรแสดงมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรที่ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายมนุษย์มีการเรียนรู้มีการปรับตัวเองคุณไม่ต้องกลัวว่ารัสเซียกับยูเครนอเมริกาจะยิงกันไปตลอดมันก็ต้องรู้วันหนึ่งก็ต้องหยุดและคุณไม่ต้องคิดว่ามันจะอยู่อย่างสงบสุขตลอดไปเมื่อไรมันมีความสุขนะมันก็จะหาความทุกข์เมื่อไรมันมีความทุกข์มันก็ไปหาความสุข นี่คือการเรียนรู้ของมนุษย์นี่คือการเรียนรู้ของมนุษย์เพราะฉะนั้นนี่มันต้องมีหลักอันหนึ่งที่เขาอยู่ร่วมกันมาได้ก่อนที่จะเรียกว่าศีลและธรรมทั้งหลายมันมีหลักหนึ่งเกิดขึ้นก่อนในชมพูทวีปเมื่อพูดถึงชมพูทวีปเขารู้จักไหมเนี่ยชมพูทวีปนี่ก็คือคำว่าโลกมนุษยชาติอยู่ในโลกนี้คือชมพูทวีปคือโลกนี้โลกนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะโลกคือมนุษย์เมื่อก่อนอยู่ในชมพูทวีปส่วนใหญ่เอาอย่างนี้การกำเนิดของยูนิเวิร์สจักรวาลการกำเนิดของภพและการกำเนิดของโลกและการกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์กลางวันกลางคืนนี่คือกฎธรรมชาติที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาใครไม่รู้ก็เชื่อสิ่งที่คิดว่านึกอะไรไม่ออกก็เชื่อสิ่งที่คิดว่าตัวเองคิดว่านั่นคือผู้สร้างโลกคือพระพรหมบ้างผู้สร้างคือนนคืนนี้ไปบ้างก็แล้วแต่ใครคือผู้สร้างโลกนี้มันก็เป็นปัญหาที่ต้องมานั่งเถียงอีกยาวนานเพราะพวกเราก็ไม่รู้กันมาถึงเราจะเคยเกิดตอนกำเนิดโลกเราก็อาจจะลืมไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องเชื่อก็คือว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงมายาวนานเป็นล้านล้านล้านปี
และกว่ามาถึงณวันนี้ก่อนเข้าสู่ความเป็นทวีปต่างๆเนี่ยโลกมี4ทวีปเริ่มต้นโลกมีแค่4ทวีปนี่เป็นหลักทางวิชาการนะนักวิชาการทั่วโลกต้องยอมรับตัวนี้คุณโอเค1ใน4ทวีปคือชมพูทวีปชมพูทวีปคือที่แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทั้งหมดอินเดียเนปาลอัฟกานิสถานปากีสถานแอเรียนี่ส่วนใหญ่ในเรียกชมพูทวีปอินเดียนี่ชื่อหนึ่งว่าอนุทวีปคราวนี้ในทวีปนี้มีในชมพูทวีปมีทั้งหมด16มหาสเตทบิ๊กสเตทมหาชนะปาทะบาลีมหาชนะปาทะเป็นบิ๊กสเตทแล้วก็มีสเตทเล็กสเตทน้อยอีกที่ไม่ต้องไม่ได้เกิดชื่อในซิกตินอสกาไอสเตทสกาสเตทสกาชันชานาปาดะเดบแลนเบิร์ชออฟคิงสิทธัตถะ before became to Lord Buddha ก็เรียกว่าวัสตุสกาชนบทสกาชนะปาปาดะเอาในปานนาวนั่นเป็นเมืองเล็กๆนั่นขึ้นอยู่กับกสุละโกสลสเตทกันนี้16สเตทนี้ที่เราอยู่ข้างบนนี่เรียกว่าอยู่เหนือสุดของชมพูทวีปขณะนี้กัมพูชาชัชนบดาคันดาระคันดาระเนี่ยคันดาระปัญจละสุลาเสนะกุรุวังสะเจติยะโกสละกาสีมัลละวัชชีมคธะอังคธะอาวันตีAvanti 16 Chanapada 16 Great State In Chumudavipa Cho All being Chumudavipa Have not America, Africa, Thailand No This center of the world You understand everything born from Chumudavipa You learn Bokการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของโลกต้องเรียนที่นี่สมัยหนึ่งคิงปุกกุสาติราชา the king คาดาระสเตท have the capital Taxila รุ่นสมัยเดียวกับพระเจ้าพิมพิสารแคว้นมคธสเตท king พิมพิสารไอ้คิงปุกกุสาติเป็นสหายกันเป็นสหายที่ไม่เห็นตัวไม่เคยเห็นหน้ากันวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ถวายธรรมะบรรณาการเป็นเครื่องบรรณาการมาถึงแคว้นคันธระเป็นไรติ้งคัมภีร์มาเลยลอร์ดบุดดาสอนมาอย่างไรก็เขียนคำถือว่าเป็นของมีค่าสูงสุดคือจริงอย่างนี้คือปกติคิงเนี่ยก็จะมอบของมีค่าเพชรนินจินดาให้แต่ซึ่งกันและกันก็มีของมีค่าในประเทศนี้ก็จะมอบประเทศนี้ประเทศนี้ว่าเป็นสายกันเป็นความสัมพันธ์การทูตที่ดีกันคิงพิมพิสารคิดว่าสิ่งที่ควรจะให้ในเหนือกว่ารัตนะทั้งหลายก็คือคำสั่งสอนของหลอดบูดาที่เกิดขึ้นแล้วในแคว้นของเขาเขียนลงพลแผ่นทองแผ่นเงินรัตนะทั้งหลายอย่างละเอียดด้วยมือตัวเองแล้วก็ผนึกไว้อย่างดีเป็นเครื่องบรรณาการมีทรงคุณค่ามากอันเชิญมาที่แคว้นคันธระนี้เมื่อมาถึงที่นี่คิงปุกุสาติราชก็อันเชิญขึ้นปราสาทชั้น7บันทึกว่าปราสาทชั้น7แสดงว่าปราสาทต้องสร้างใหญ่โตมากและแนะนำให้อาบน้ำอาบท่าให้สะอาดแต่งตัวชุดขาวสระผมเรียบร้อยแล้วก็ปิดห้องเพื่อจะเปิดดูสมบัติอันมีคุณค่านี้ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนในสมัยก่อนเป็นคันเชอร์ท่านน่ะเมื่อจะทำสิ่งเป็นมงคลต้องชำระตัวเองให้สะอาดสระผมสระเผาก่อนและปิดห้องไม่ให้ใครเข้าเมื่อเปิดอ่านตามที่มีข้อความมาในพระราชสารแค่กระทบคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับอุไบราได้อ่านบนสโตนเนี่ยคิงปุกสิราชเกิดปิติมากเกิดความสุขมากลุกไล่เซมอัมบาราและก็เข้าใจภาษาเข้าใจความหมายทั้งหมดเกิดความรู้องค์ความรู้ขึ้นปิติหรือความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคิงปุกสิราชไม่กินข้าวเลย7วันเรื่องธรรมดาไม่ได้บอก MBA 4วัน5วัน4วันเรื่องธรรมดาผู้ปฏิบัติในชมทวีปใน 6-7 วันเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นแต่ภายใน 6-7 วันนั้นเนี่ยเกิดความศรัทธาความซาบซึ้งในคำสั่งสอนมาก
และตัดสินใจตามคำแนะนำของกิมพิมพิสารออกบวชละทิ้งสมบัติทั้งหมดที่คันธาระตักศิลาแห่งนี้มีเคมาเป็นแบบ MMV อย่างนี้โดยยังไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเลยปรงเกศาห่มผ้ากาสาแบบนี้นี่ชมพูทวีปชมดาวิปัสสตายเดินลงจากปราสาทเพื่อเดินทางไปฟ้าพุทธเจ้าที่มคธมคธสเตตโดยไปตามทางสายไหมซิลโรสตามพ่อค้าไปสู่มคธสเตตมคธสเตตนาบิหารสเตตอินเดียบิหารสเตต Do you know how far from here มคธสเตตกันดารสเตต about in the former timeมีหน่วยวัดว่าเป็นโยชน์200โยชน์โยชน์จันนาก็16กิโลต่อโยชน์เป็นหน่วยวัดในสมัยก่อนก็จะพูดเป็นโยชน์กันก็เราอยากรู้ว่าตักศิลาไปที่ราชกีแคปิตอลออฟมาคทะสเตทนาวราชกีออราชคฤนารันดาราชกีนารันดาวิหารสเตทมาคทะสเตทอินฟอร์มูทามก็เอา16คนนี้ไปคูณ200โยก็ได้จำระยะทางจากนั้นมาบวกลบไม่ห่างกันมากเพราะอะไรเพราะเส้นทางมันจะไม่ตรงกันคิงปุกุสติราชยังบวชด้วยตัวเองเดินทางไปเพื่อไปเข้าพบพระพุทธเจ้าขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีที่แฟนโกศลโกศลสเตตUP now สารวัตรวัตตีเชตวันพักอยู่ที่เชตวันมหาวิหารกันหลอดบูดารู้ด้วยญาณด้วยปัญญาวันนี้กษัตริย์นามว่ากุกุสติราชออกบวชเพื่อเราเดินทางไปพบจึงได้เสด็จไปเพื่อไปพบเดินด้วยเท้าไปเช่นเดียวกันจากสารวัตรีไปราชคฤห์45โยชน์ก็เอาสิบไปคูณกันเลยกันไปพบกันตอนไปถึงราชคฤห์ตอนเย็นนั้นและก็ไปพักที่บ้านช่างปั้นหม้ออยู่นอกเมืองราชคฤห์ราชคฤห์ is the capital of มคธสเตตตักศิลา capital of คันธาระสเตตสาวัตถี capital of กุศลสเตต in the former time จุบูดาวีปา you can remember and now jigsaw ต่อไปพระเจ้าก็ไปพักที่เดียวกันหลังจากที่ได้ผ่านพ้นเวลาไปพอสมควรพระเจ้าจึงสนทนาธรรมด้วยเมตตาด้วยความเมตตากรุณาให้เรียนรู้ธรรมะก่อนใกล้รุ่งพระเจ้าปุกกุสติราชเพิ่งรู้ว่าคนที่คุยด้วยคือหลอดบุตรได้คุยไปถ้าเกิดสักครึ่งคืนแล้วเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีไลน์ไม่มีไอทีพอใกล้รุ่งนั้นจิตใจของปุกุสติราชถูกพัฒนาขึ้นขั้นอริยบุคคลขั้นที่3อีกขั้นก็คืออรหันต์อนาคามีและต้องการที่จะขอบวชในพระศาสนาอย่างถูกต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ตัว His disciple การจะบวชในพระศาสนาเนี่ยจะต้องมีกฎอยู่ข้อหนึ่ง 1. พ่อแม่ต้องอนุญาต 2.มีภรรยาก็ต้องอนุญาต 3. ก็หลักๆต้องมีบาตรและจีวรครบตระจีวร3ผืนเนี่ยตระจีวรก็คล้ายๆกับของโรมันพวกนี้ใช่ไหมจากกรีกอิทธิพลอาจจะทางจุมทวีปนี่จะห่มแบบโรมันอเล็กซานเดอร์เพราะฉะนั้นแต่ในช่วงขณะนั้นเนี่ยคิงปุกกุสัยทาก็ไม่ต้องขออนุญาตเรื่องภรรยาเรื่องพ่อแม่เพราะยังหน้าขนาดยังไม่บัญญัติทีแสดงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นพุทธกาลคือเวลาศึกษาเนี่ยในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาต้องพยายามดูเวลาระยะทางถนนสถานที่ด้วยอ้างอิงโบราณคดีทั้งหลายมันต้องไม่ขัดแย้งกันนักโบราณคดีจริงมีปัญหาทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในแต่ละช่วงสมัยเนี่ยถ้าคุณไม่ศึกษามันจริงๆคุณมั่วหมดเลยและอันหนึ่งที่ขอแย้งที่คุณชอบใช้เรื่อง AD คุณต้องใช้พีเรียดของพุทธศาสนาพุทธศตวรรษมันจะทำให้ศึกษาได้ถูกต้อง
แน่นอนแหละมันอาจจะเทียบกันได้แต่ว่าทำให้มันการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนเราพูดไปมันจะไม่ต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็ว่าเมื่อคุณเริ่มศึกษาเรื่องของโบราณสถานพุทธศาสนาคุณก็ควรพูดพิเรียกพุทธศาสนาเมื่อคุณพูดโบราณสถานของคริสต์คุณพูดพิเรียกของคริสต์เมื่อคุณศึกษาของอัลเลาะห์พูดพิเรียกของอิสลามมันถึงจะใช่เลยเพราะเวลามันตรวจแล้วเนี่ยมันจะตรวจยากมากและห่างกันเนี่ยการประมาณการที่ดูนี่โบราณคดีพูดเนี่ยมันห่างกันเป็นร้อยปีเลยความไม่ใส่ใจเรื่องของพิเรียดเนี่ยทำให้เกิดปัญหาต่อการนำสืบค้นคว้าเชิงประวัติศาสตร์มากคราวนี้เมื่อเรากำลังพูดเรื่องพิเรียดของพุทธศาสนาอยู่เนี่ยพอมาถึงตรงนี้เมื่อกี้เลยต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงต้นพุทธกาลพุทธกาลก็ต้องมาว่าใน80ในไม่ใช่80ปีใน45ปีที่พระเจ้าทรงเป็นพระผู้เจ้านี่ต้องแบ่งเป็น3ช่วงและหลังพุทธปรินิพพานหรือว่าหลังพุทธกาลหลังพุทธกาลที่ปรากฏร่องรอยคันธระศิลปะอันนี้มี4ช่วงแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าคันธระอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่5 6ที่5 6 5 6 7ขึ้นไปตั้งแต่5 6 7ขึ้นไปคือเอาอย่างนี้ถ้าเอาตรงคิงคณิสกะครองราชอยู่ที่พ.ศ620เพราะฉันขึ้นมาก็คันธระที่เกิดความรุ่งเรืองในขณะนั้นน่ะศิลปะก็อยู่ที่พุทธศตวรรษที่6อาจจะมาสมบูรณ์อาจจะยิ่งขึ้นในเริ่มต้นและอันยิ่งขึ้นใน7หรือ8นี่สมบูรณ์มากอันพอเรามาพูดเรื่องของ AD ก็จะประมาณที่7หรือ8แล้วอยู่ในช่วงนั้นตลอดก็ในมันก็จะประมาณใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงๆมันก็จะไม่ลงแบบเป๊ะๆๆๆไอ้นี่เป็นโน้ตข้อคิดกลับมาเรื่องปุคคติละใกล้จบแล้วพระปุคคติละเมื่อได้รับชาวรุ่งเรืองได้รับที่จะบวชให้ไม่ประวัติไตรจีวรบาทยังไม่ครบก็ต้องไปแสวงหาครับไปแสวงหาบนถนนในอินเดียในราชวงศ์ทวีปเนี่ยแม้ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มีมากที่สุดในยุคนั้นด้วยก็วัวควายมากมายยุคนั้นมีแต่วัวควายเยอะแยะรถไม่มีเนี่ยมีแต่เกวียนพระเจ้าปุคคสิทธะถูกวัวขวิดตายในชาวนั้นน่าเศร้ามากพอตายไปก็โอเคจบตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็พยายามบอกกล่าวพระสงฆ์สาวกว่าปัจจุบันพระอุสิราชนี่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็ขึ้นไปในชั้นพรหมโลกเรียกว่าไปสำเร็จชั้นบนนั้นและก็เล่าว่าก็บอกกล่าวว่าเหตุที่ถูกวัวขวิดตายเพราะกรรมที่เคยทำอย่างไรในอดีตการกระทำที่เคยทำบาปนั้นไว้มาตัดรอนเนื้อมาตัดรอนมีข้อหนึ่งว่าเป็นข้อคิดว่าเมื่อไรพวกเรากำลังจะมีความสุขมักจะมีอะไรมาตัดให้เรานี่ต้องมีเรื่องมีราวมีนู่นมีนี่เข้ามาเมื่อไรเรากำลังจะมีความทุกข์แต่บางทีก็มีอะไรมาช่วยให้เราในพ้นขึ้นมาตรงนี้อยู่ในกระบวนการกฎแห่งกรรมซึ่งมันมีหน้าที่มีกำลังมีการของมันเพราะการเข้าใจโครงสร้างโปรเซสตรงนี้จะเข้าใจธรรมะทั้งหมดที่สั่งสอนมาจึงมีสัจธรรมคำพูดอยู่ข้อหนึ่งว่าไม่มีใครเก่งเกินกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้นปลูกต้นมะม่วงต้นใดต้นมะม่วงคงไม่เป็นต้นมะละกอแน่นอน ใช่ไหมเพราะการเข้าใจตรงนี้ทำให้เราต้องตระหนักในการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เราอาจจะฟังเรื่องนี้แล้วแหมเศร้าใจแทนท่านปุกปุกเกษตรราชเราอาจจะเสียดายแทนโอ้โหสุสัตทิ้งสมบัติมามากมายไปบวช แต่นั่นไม่ใช่เลยไม่ใช่ความจริงความจริงแท้คือปุคคสิทธิราชได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างสูงสุดแล้วใช้โอกาสที่น้อยนิดนั้นสามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้โดยชนะตนเองสละทั้งหมดออกสมบัติพระสถานญาติพี่น้องทั้งหลายและได้เข้าถึงธรรมะเพื่อเปลื้องความเป็นตัวตนออกความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนความสุขที่แท้จริงอยู่กันที่ไม่ยึดติดยึดถือในความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเมื่อไรคุณมีเซลล์อยู่นี่คุณต้องมีความเวทนาความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบรักชังเสมอความเห็นแก่ตัวของคนในโลกนี้คือความเห็นแก่ตัวตรงนี้คือความยึดถือตัวเองเพราะเราคิดว่าเราเป็นใหญ่เราจึงต้องการเพื่อเราเสมอเราวันหนึ่งเราตื่นมาเราไม่คิดเพื่อใครเลยเราบอกว่าเราหิวเราก็แสวงหาแต่เราไม่ได้เข้าใจทุกคนก็หิวเหมือนกับเราบางทีข้าวที่มีอยู่ในหม้อกับเรานี่เรายังพอมีอยู่ที่จะกินได้แต่เราก็ทิ้งไปไม่อร่อยแต่คนจำนวนมากไม่มีข้าวก้อนนั้นที่จะกินความเข้าใจตรงนี้ทำให้เราอยู่กับโลกได้และศีลธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่เข้าใจชีวิตเมื่อศีลธรรมมาพบกับจริยธรรมคือการดำรงชีวิตเนี่ยศีลธรรมต้องอนุโลมตามจริยธรรมเสมอจริยธรรมต้องเป็นตัวใหญ่สุดบางครั้ง
การฆ่ามดตัวหนึ่งอาจจะบาปมากกว่าการฆ่าไก่ตัวหนึ่งหรือบางครั้งการที่ไม่ได้ฆ่ามดฆ่าแมงเลยก็บาปได้แค่คุณนั่งแล้วก็คุณคิดอะไรที่มันไม่ดีกับใครเนี่ยก็บาปแล้วบาปคือความเร่าร้อนข้างในคุณลองคิดโกรธเกลียดใครสักคนดูคนที่มีความสุขก็คือคุณนั่นแหละไม่ใช่คนที่คุณคิดถึงอันความสุขแท้จริงอยู่ที่จิตใจของคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าศีลธรรมจริยธรรมอะไรดีกว่าอะไรที่มันเหนือกว่ากันนั้นจริงขึ้นอยู่กับปัญญาความเข้าใจทั้งนั้นเพื่อใช้ศีลธรรมไปสู่จริยธรรมไม่ใช่ใช้ศีลธรรมไปขัดแย้งกับจริยธรรมและเพื่อใช้จริยธรรมให้มีศีลธรรมจบเพียงแค่นี้